โอ้โหคุณเป็นหนึ่งของประชาชนนะครับเรากำลังพูดถึงพระเอกสุดหล่อน้องเจมจินั่นเองหลายคนอยากจะเป็นมาตาของเจมจินะจริงๆเขามีมาตาตัวจริงเหรอพี่ตุ๊กกี้เขามีมาตาตัวจริงรวมถึงว่าคำพูดของเจมจิที่ยกน้องโฟมเป็นมาตาของหัวใจบอกเลยว่าหลายคนแซวว่าอุ๊ยชื่อนางเอกน่ะรู้ว่าจะเป็นนางเอกตัวจริงคนนี้หรือเปล่าน้องโฟมนี่หรือเปล่างานนี้ไปเจอเจมจิเขาจะเล่าเรื่องราวของหัวใจเขาตอนนี้รวมถึงพูดถึงมาตาตัวจริงหรือว่าแฟนสาวของเขาว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับน้องเจมครับก็น่ารักดีครับก็ได้มีโอกาสเห็นแบบว่าฟีดแบคแล้วก็ในคอมเมนต์อะไรเงี้ยคนก็แบบว่าชมว่าแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็ดีก็ดีใจหลายคนแซวเลยว่าโฟมคือมาตาตัวจริงเขินจังเลยครับผมว่าได้ดีใจแหละที่แบบว่าพอคนลงไปแล้วก็แบบว่ามีฟีดแบคแบบชมหรือว่าชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวหรือว่ามีอะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสแบบติดกันมาอยู่แล้วคือเขาเป็นคนนี้ไม่ที่ไม่ได้แบบว่าเป็นสาวหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาแบบรีแอคอะไรก็จะดูแบบตลกหน่อยแบบว่าเฮฮาผมว่าความธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันมันคงมีวิจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้คลิกกันแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจเป็นแบบสวีทสปอตอะไรเงี้ยครับมันหนึ่งที่คนเห็นว่าโอเคเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่ารักดีอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสักเซสอันนึงทางชีวิตคู่แล้วก็ทางการทำงานของผมอะไรเงี้ยสบายใจมากขึ้นครับคือเราไม่ได้ต้องแบบเป็นกังวลขนาดนั้นมันก็อยู่แล้วครับอยู่แล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาแหละใช่จะบอกว่าแฟนสาวคนนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับก่อนหน้านี้ก็แบบออกแนวว่าไม่เหมาะสมนะไปมาด้วยความที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาน่ารักแล้วเขาคลิกกันจริงชวนมารักกันจริงๆอ่ะสุดท้ายนี่แหละค่ะคนจะเป็นแฟนยังไงก็เป็นแฟนรวมถึงหลายคนที่อินเรื่องราวเนี้ยพี่ก็ให้พี่บู้เรียกพี่มาตานะบอกพี่บู้เรียกกี้ว่ามาตาบอกโอ้ยคุณน่ะไม่ใช่มาตาลดาคุณน่ะมาตาใสแค่ให้พี่บู้เรียกว่ามาตาก็ตลกมากแล้วนะมาตาใสอ่ะมาตาใสพี่บู้คุณน่ะไม่ใช่มาตาลดาคุณน่ะมาตาใสมาตาใสเออ